Tour of Thailand นะครับ2024ครับสเตจนี้เป็นสเตจสุดท้ายของทีมชายแล้วนะครับสเตจที่6นะครับปล่อยตัวจากบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับไปจบที่อุทยานสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับระยะทางวันนี้ 190.8 กิโลเมตรครับ So this is the last stage, stage 6 of Tour of Thailand 2024 riding from Phichit province to Si Thep Historical Park. The distance of today's stage is 190.8 kilometers. วันนี้มี 3 AS ให้เก็บกันนะครับ AS แรกจะอยู่ที่กิโลเมตรที่26ครับ AS ที่2อยู่ที่กิโลเมตรที่ 42.8 และ AS ที่3อยู่ที่กิโลเมตรที่ 125.6 นะครับ Today's stage consists of 3 intermittent sprints. First one is at kilometer 26, the second one is at kilometer 42.8 and the last one is at kilometer 125.6.ตาดมาก็มีกลุ่มพยายามเบรกออกมาครับ been various actions from the peloton since the start of the race เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เสื้อผู้นำแต่ละทีมเนี่ยถือว่ายังไม่นิ่งครับทำให้เกมก็ไม่นิ่งครับมีพยายามจะเล่นกันตลอดครับเนี่ยจนมีกลุ่มเบรกออกมาประมาณ12ท่านนะครับหลักๆแล้วจะเป็นตัวสปรินท์ที่พยายามเล็กออกมาแล้วก็พยายามจะเก็บ IS แรกครับ These are the very first group that try to reach the first intermittent sprint แต่ก่อน IS แรกนี่มีกลุ่มพยายามเล็กออกมาก่อนครับ IS แรกตกเป็นของตุลธรโสสลามครับจากทีมชาติไทย And the winner of the first intermittent sprint is ตุลธรโสสลาม from Thailand National Teamไปคือหลังจากนั้นก็กลุ่มรวบกลุ่มหน้าครับกลุ่มใหญ่รวบกลุ่มหน้าแล้วก็เล่นกันต่อครับทางที่จะยกหนีกันอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับหลังจากผ่านใน S มาครับ And there have been various actions from the riders in the peloton againพยายามเบรกออกมาแล้วแต่กลุ่มยังไม่ขาดครับแต่ก่อนจะถึงจุด IS ที่2ครับมีกลุ่มหลุดออกมาเล็กน้อยครับมีแกปจากเลยตอนเล็กน้อยแล้วเป็นสราวุฒิศิริรณชัยครับเก็บ IS ที่2ไว้ได้ครับ And the winner of the second intermittent sprint is สราวุฒิศิริรณชัย from Thailand Continental Cycling Team ตอนหลังผ่าน IS 2มาครับมี4คนนะครับที่สามารถเบรกเวย์ออกมาแล้วเปิดแกปได้ยาวที่สุดของการแข่งขันในวันนี้นะครับราว2ชั่วโมงนะครับ80กิโลเมตรนะครับ4คนนี้เบรกออกมาด้วยกันนะครับ These are the four riders the main breakaway of today's stage ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุมเลยตอนได้พักขานะครับสงบศึกกันสักพักนึงนะครับต่างจาก4คนหน้าที่ต้องใช้แรงอยู่ตลอดเวลาครับมันก็วนเพื่อที่จะหนีนะครับต้องการจะเปิดแกปให้ได้มากที่สุดครับ This is a view from the peloton trying to close down the gap with a breakawayThese four riders continues to gain more time gap. ผมก็ยังขึงแกปไว้ไม่ให้ไม่เกิน2นาทีนะครับแล้วก็มีคนพยายามเบรกครับเป็นทีมจากเซนจอร์ดครับ Then there are various actions from the peloton.ตอนนี้ก็เป็น IS ที่3ครับเป็นรอสซี่ครับไอมันเก็บไปได้ครับใน AS ที่3 And the winner of the third intermittent sprint is Muhammad Aiman Rossley from Terengganu Cycling Team
จะมีจุดฟีดดิ้งโซนนะครับแล้วก็เป็น4คนนี้แหละครับที่พยายามที่จะไปต่อครับด้านหลังเริ่มมีการขยับทำเกมกันมากขึ้นครับในกลุ่มเปโตรทองครับหลังจากนี้ก็คือเกมดุเดือดครับของคนหน้าก็พยายามเบรกออกไปให้ไกลที่สุดนะครับมีกลุ่มหลุดออกมาราวๆเกือบ10คันครับAny more actions during that period near the end of the stage? หนึ่งในนั้นมีเทชบายาจากรู้ใจครับที่สามารถเปลี่ยนเสื้อเหลืองให้เปลี่ยนมาเป็นของตัวเองได้นะครับแต่ว่าเป็นทีมเดียวกันกับรู้ใจนะครับและมีไอมันคาเยดี้นะครับจากเทิร์นกาโนครับที่สามารถจะแย่งเสื้อม่วงจากเบสอาเซียนคือเจ้าเฟรมธนาคารได้นะครับแต่กลุ่มก็ไม่ปล่อยครับไทคอนติกับทีมชาติไทยแท็กทีมไล่กลุ่มครับจนเก็บกลุ่มหน้าได้ครับมาถึงช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายครับ2คนพยายามเบรกออกมาครับมีคาร์เตอร์กับนักปั่นจากแกรนทอนตันครับ So in the last period of the raceVarious riders try to break away. เปิดแกลบได้ราวๆ10วิครับแล้วก็มอบตัวครับเพราะกลุ่มหลังไล่โอ้แล้วนี่ก็คือเป็นบันสปรินต์นะครับ And the race today's race end with a bunch sprint. มีอุบัติเหตุเล็กน้อยครับแล้วแชมป์สเตทนี้เป็นของรัสเคอร์โกซัวนะครับผมจากเซนต์จอร์จcontinental cycling team up. So the winner of today's stage goes to Nicolas Kogosua from St. George Continental cycling team. Followed by Muhammad Abdul Halil from Malaysia Pro Cycling. Third place Mendoza from Gulf of Coast, Philippines. นักปั่นไทยที่จบดีสุดก็คือเป็นอันดับที่4นะครับสราวุธสิริรณชัยนะครับจาก Thailand Continental Cycling Team นะครับเป็นเส้นทางการแข่งขันในสเตจที่6ครับสเตจสุดท้ายของ Tour of Thailand ทีมชาย2024ครับ